สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา13นิ50นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนิิตลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของขคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุถอมภ์มสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทหรือสอวนอ ดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานสรุปการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดก,การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่11ในประเทศไทยพุทธศักราช2560รายงานสรุปการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดก,การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่49ในประเทศไทยพุทธศักราช2560 ความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12ในประเทศไทยพุทธศักราช2561และการให้ทุนการศึกษาประจำปี2561 สำหรับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศา,ศาสตร์าศึกษาในพระอุปถัมภ์เกิดขึ้นจากสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ศาสตราจารย์ศักดาสิริพันธ์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้นไปดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นและทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นัก เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภา,าพทางด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศและเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ในช่วงเย็นสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์อาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชทานพระราชบรมรกาศให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2561เฝ้าทูลอองพระบาท เวลา1 6นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้นางเมธินีเทพมณีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2561เฝ้าทูลลอองพระบาทรับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสําหรับการศึกษาปร,ริญญาตรีต่อต่างประเทศให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย การสอบคุณสมบัติจัดขึ้นโดยสำนักงานกอพอและมีการแข่งขันสูงมากแต่ละปีมีทุนการศึกษาจำนวน9้าทุนไม่มีข้อกำหนดผูกพันว่าผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำงานให้กับรัฐบาลไทยมีเพียงข้อกำหนดให้เดินทางกลับมาทำงานในประเทศเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา ทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีพุทธศักราช2476มีการยกเลิกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านี้ใน,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 นปีพุทธศักราช2508พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นทุนเล่าเรียนหลวงและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารต่อ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวภา,าัสดนนินสวัสดีค่ะ